นี่คุณรู้ตัวหรือเปล่าว่าทำอะไรลงไปคุณจะล้างล้อวีลแชร์สักหน่อยนะนี่เดี๋ยวผมพาออกไปเองคุณจะทำอะไรคะฉันจองห้องพักที่นี่ไว้ค่ะจองไว้ใช่ค่ะคุณผู้หญิงท่านนี้จองห้องพักแล้วก็จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วค่ะห้องดูเพล็กซ์สูตรอะค่ะดูเพล็กซ์ค่ะแล้วทำไมคุณจองห้องแพงซะขนาดนี้ฉันจองห้องนั้นเพราะว่าคิดว่ามันเหมาะสำหรับคนพิการแบบฉันแล้วล่ะค่ะโอเคถ้างั้นคุณมิวคุณช่วยพาเธอขึ้นห้องทีนะได้ค่ะตอนนี้เลยไปไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันดูแลตัวเองได้ค่ะค่ะนี่คุณมิวคุณมาคุยกับผมหน่อยผมจะแน่ใจได้ไงว่าเธอจะไม่ออกมาเพ่นพ่านข้างนอกคุณเจหมายความว่ายังไงคะคุณฟังนะวันนี้โรงแรมของเรามีการตรวจสอบครั้งใหญ่และโรงแรมของเราจะต้องเป็นโรงแรมระดับ5ดาวให้ได้คุณรู้ใช่ไหมว่ามันสำคัญขนาดไหนผมถึงไม่อยากให้คนพิการเนี่ยออกมาวุ่นวายข้างนอกไงและสิ่งที่คุณต้องทำเลยก็คือห้ามให้เธอออกมาเพ่นพ่านข้างนอกโดยเด็ดขาดเข้าใจที่ผมพูดไหมครับเข้าใจค่ะไปได้แล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะฉันว่าลานจอดรถสะดวกดีนะคะแต่ฉันว่าในล็อบบี้นี่กลิ่นน้ำหอมแมลงไปหน่อยอะค่ะฉันกลัวว่าถ้าลูกค้าคนอื่นเขาไม่ชอบเนี่ยเขาอาจจะไม่ประทับใจได้เลยครับคุณผู้หญิงเดี๋ยวผมจะรีบจัดการให้เดี๋ยวนี้เลยครับคุณมิวเข้ามาใกล้สิเดี๋ยวคุณช่วยเปลี่ยนกลิ่นน้ำหอมในล็อบบี้นี้ทั้งหมดเลยนะได้ค่ะทางโรงแรมของเราเนี่ยยินดีต้อนรับแขกทุกท่านเลยนะครับใช่แล้วค่ะงั้นฉันขอดูห้องดูเพล็กซ์สูตรหน่อยนะคะได้เลยครับได้เลยขอโทษนะคะฉันลืมไปค่ะว่าห้องนั้นมีลูกค้าพักแล้วอะค่ะขอโทษจริงๆนะคะคุณมิวครับคุณพูดอะไรเนี่ยห้องนี้สำหรับแขกคนพิเศษเลยนะแต่ว่าคุณมิวครับถ้าคุณยังทำงานไม่ละเอียดแบบนี้ระวังจะไม่มีงานทำเอานะครับแขกของเราก็เพิ่งเช็คเอาท์ออกไปตอนเช้านี้นี่แล้วห้องก็ดูสะอาดดีนะคุณผู้หญิงครับถ้าอย่างนั้นคุณผู้หญิงเชิญรอที่ร้านอาหารก่อนนะครับแล้วถ้าห้องเรียบร้อยดีเดี๋ยวผมจะให้พนักงานเนี่ยไปแจ้งให้ทราบอีกทีนึงได้ค่ะฉันกำลังหิวพอดีทานอาหารให้อร่อยนะครับคุณมิวคุณทำยังไงก็ได้ให้คนพิการนั่นออกจากห้องดูเพล็กซ์เอาไปขังไว้ในห้องแม่บ้านหรือว่าจะทำยังไงก็ได้ผมให้เวลาคุณ5นาทีระวังตรงประตูนี้หน่อยนะคะเดี๋ยวฉันเปิดไฟให้นะคะห้องนั้นมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะทำไมฉันถึงได้มาอยู่ห้องนี้ต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าเกิดปัญหาผิดพลาดทางระบบนี้หน่อยอะค่ะก็เลยเกิดการจองซ้ำกันนะคะยังไงทางโรงแรมเราจะคืนเงินส่วนต่างให้คุณผู้หญิงแน่นอนเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะต้องขอโทษอีกครั้งนะคะฉันมีคูปองอาหารนะคะเป็นอาหารเช้าแต่ว่าจะไม่มีเซอร์วิสรูมให้นะคะถ้าคุณผู้หญิงหิวสามารถลงไปทานข้างล่างได้ยังไงถ้าหิวก็โทรหาทางล็อบบี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวฉันจะรีบขึ้นมารับเลยค่ะขอบคุณนะคะคุณดูแลฉันดีมากคุณดูแลลูกค้าท่านอื่นเถอะค่ะค่ะงั้นขอตัวนะคะคุณมิวค่ะนี่คุณทำบ้าอะไรเนี่ยฮะฉันกำลังซ่อมวีลแชร์ค่ะพอดีว่าห้องที่ลูกค้าย้ายไปอยู่มันไม่ค่อยสะดวกกับการใช้วีลแชร์แล้วคุณจะออกมาซ่อมตรงนี้ไม่ได้เด
เดี๋ยวแขกคนอื่นเขาไม่เห็นหรอกแต่เราก็ควรอำนวยความสะดวกให้ลูกค้านะคะแล้วฉันก็ได้ให้คูปองอาหารเช้ากับลูกค้าคนนั้นเราด้วยถือว่าเป็นการชดเชยอะค่ะอาหารเช้าอาหารเช้างั้นเหรอนี่คุณไม่ได้ฟังที่ผมบอกเลยใช่ไหมผมไม่ให้เธอออกมาจากห้องเลยด้วยซ้ำแล้วนี่คุณจะไปขอโทษเขาอีกทำไมในเมื่อโรงแรมของเราเนี่ยไม่ควรจะมีคนพิการเข้ามาพักอยู่แล้วนี่คุณมิวแล้วถ้าคุณยังใจดีอยู่ผมจะจัดการเรื่องนี้เองแล้วพรุ่งนี้ก็ช่วยพาคุณพลอยขึ้นไปพักบนห้องให้ด้วยหวังว่าคงทำได้นะแล้วก็ออกวิวแชร์โง่เลยออกไปจากตรงนี้ได้แล้วเข้าใจไหมเรื่องแค่นี้ยังทำไม่ได้เห็นกระสือเนี่ยเธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงในเมื่อผมเอาวิวแชร์ของเธอไปซ่อนแล้วอะไรนะคะนี่ผมจะจัดการคุณทีหลังส่วนตอนนี้ไปบริการคุณพลอยก่อนตามผมมาอรุณสวัสดิ์ครับคุณพลอยเป็นยังไงบ้างครับหลับสบายดีหรือเปล่าเป็นยังไงบ้างครับคุณพลอยคุณพลอยชอบห้องของทางโรงแรมเราหรือเปล่าครับชอบมากเลยค่ะอาหารก็อร่อยมีตั้งแต่มาที่นี่เนี่ยฉันยังไม่รู้เลยค่ะว่าจะติอะไรขอบคุณคุณพลอยมากเลยนะครับที่ชอบโรงแรมของเราแต่ว่ายังเหลืออีกข้อนึงนะคะที่ฉันยังไม่ได้ประเมินก็คือสอบถามความพึงพอใจของผู้ที่เข้ามาพักถ้าเป็นเรื่องนี้ผมจะรีบจัดการให้ขอแนะนำให้รู้จักนะคะนี่คุณซีค่ะเลขาส่วนตัวฉันเองสวัสดีครับคุณซีสวัสดีค่ะคุณเจยินดีที่ได้รู้จักนะคะนี่คุณไม่ได้พิการหรอกหรอครับเนี่ยคุณซีคะคุณประทับใจอะไรกับที่นี่บ้างคะถ้าคุณได้พักที่นี่แล้วคุณเป็นคนพิการคุณจะรู้สึกไร้ค่าไม่มีตัวตนโดนดูถูกแถมยังได้รับการบริการที่ไม่ดีค่ะแต่คุณซีครับเรื่องนี้ผมสามารถไม่ต้องอธิบายค่ะคุณเลือกปฏิบัติคุณรังเกียจคนพิการและที่นี่ก็ยังมีปัญหาด้านความปลอดภัยคุณรู้ไหมคะว่าวิวแชร์ฉันหายไปตั้งแต่เมื่อคืนฉันว่าเราควรแจ้งความค่ะคือผมจะรีบเอาวิวแชร์มาคืนให้เดี๋ยวนี้เลยผู้จัดการโรงแรมใหญ่โตขนาดนี้เนี่ยยังเป็นขโมยได้เลยอ่ะฉันว่าฉันต้องจัดการแล้วค่ะเพื่อยึดใบอนุญาตประกอบกิจการไม่ต้องหรอกค่ะคุณพลอยฉันว่าเรื่องแบบนี้อยู่ที่สัมมันสำนึกของตัวบุคคลมากกว่าโรงแรมนี้บริการดีนะคะอย่างเช่นคุณมิวเขาดูแลฉันตั้งแต่ต้นเขาเต็มใจที่จะดูแลฉันถ้าเขาได้เป็นผู้จัดการโรงแรมนี้คงไปได้ไกลเลยค่ะคือผมต้องขอโทษด้วยนะครับขอให้ผมคุณคุณเจคะฉันว่าคุณเตรียมหางานใหม่ได้เลยเพราะยังไงผลประเมินของฉันเนี่ยก็ทำให้คุณถูกไล่ออกอยู่ดีเชิญค่ะยินดีด้วยนะคะคุณมิวกับตำแหน่งใหม่ผู้จัดการคนใหม่ค่ะขอบคุณนะคะที่ไม่รังเกียจฉันยินดีด้วยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่โอกาสฉันเนี่ย